วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราหนังรีวิวนะครับผมอาทิตย์นี้ขอให้เป็นอาทิตย์ของปีใหม่ก่อนผมบอกไว้แล้วว่า3คลิปครับทั้งหมดคลิปแรกของปีใหม่เนี่ยที่เราได้ดูกันก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแฟนอวอร์ดปีใหม่ทั้งทีผมจะมาจัดอันดับอยู่คนเดียวมันก็กระไรไงมันก็ยังไงอยู่ผมก็เลยจัดแฟนอวอร์ดเป็นคลิปแรกละกันถือว่าให้ทุกคนประเดิมก่อนมาฟังของทุกๆคนกันก่อนคราวนี้เป็นจัดอันดับของผมแล้วแต่ผมจะไม่ได้จัดอันดับในแบบของ10อันดับอย่างเช่นแบบ10นี่คือชอบแล้วไล่ตั้งไป9 8 7 6 5จน1หนังชอบที่สุดผมจะไม่ไล่อย่างนั้นต้นเหตุมันเกิดจากที่ว่าไอ้เชี่ยที่1มีมากกว่า3ผมไม่อยากให้หนังที่แบบผมชอบชนะหนังที่ผมชอบอ่ะเก็ทป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแบ่งเป็นกรุ๊ปก่อนจะเข้า13เรื่องนั้นเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องนึงก่อนผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วครับว่าภาพยนตร์เรื่องแรกที่หนอนหนังเลือกจะรีวิวเป็นเรื่องแรกของปี2019คือ Black Mirror Bandersnatch หนัง Interactive และภายในปี2019เนี่ยมีหนังเก่าอยู่ด้วยนะครับที่ผมเลือกจะรีวิวเรื่องแรกคือเรื่อง From Dusk Till Dawn เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมชอบเป็นงานเขียนของควินตินทารันติโน่ครับหมายถึงว่าควินตินทารันติโน่เขารับหน้าที่เขียนบทนะครับผมแล้วก็โรเบิร์ตโรนิเกรสเป็นคนกำกับ From Dusk Till Dawn เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยไม่นับภาคต่อภาคอะไรนะเพราะผมยังไม่ได้ดูและส่วนหนึ่งผมไม่ได้คิดที่อยากจะดูด้วยเพราะผมรู้สึกว่า From Dusk Till Dawn ภาคแรกอ่ะผมโอเคสุดแล้วผมพร้อมที่จะหยุดมันไว้แค่ภาคนั้นภาคเดียวเข้าใจไหมครับแล้วภาคนั้นเป็นภาคที่แบบไอ้เหี้ยชื่นชอบมากหนังช่วงเริ่มเนี่ยเป็นเหมือนหนังโจรกรรมแต่ตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นหนังอู้หูชิดแม่เป็นมอนสเตอร์เป็นเหี้ยแล้วโอ้ยแล้วมันชิบหายเลยอยากจะบอกว่าหนังอย่าง From Dusk Till Dawn เนี่ยเป็นหนังครูของผมหมายถึงเป็นอาจารย์ของผมนะครับในมุมของการบิวอัพและจังหวะในการเล่าเรื่องผมชอบจังหวะจากคนในการเล่าเรื่องในแบบของ From Dusk Till Dawn มากเลยผมมีความรู้สึกว่าหนังอย่าง From Dusk Till Dawn เนี่ยไอ้เชี่ยเกริ่นมามันบิวโจรกรรมจนอิ่มเลยนะพออิ่มปั๊บมันตัดแล้วเหมือนเริ่มหนังเรื่องใหม่แล้วแม่งเริ่มบิวใหม่แล้วแบบไอ้เชี่ยแม่งบิวใหม่ได้ถึงด้วยนะโอ้โหแม่งชอบมากถือว่าเป็นหนังเก่าอีกเรื่องนึงที่ได้มีโอกาสรีวิวไปในปี2019ครับผมยังมีภาพยนตร์อีก1เรื่องครับที่เพิ่งรีวิวในช่วงปลายปีนี้เองคือ Watchmen ถ้าพูดว่าภาพยนตร์ที่ประทับใจนะ Watchmen เป็นอีกเรื่องที่ผมประทับใจแต่เอาจริงๆหนังอย่าง Watchmen เนี่ยเป็นหนังที่ไม่ถึงขนาดกับชอบแบบเอามาดูได้หลายๆรอบอ่ะคือหนังอย่าง Watchmen เนี่ยมันจะเป็นหนังที่เราเวลาเราดูปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกชอบณขณะที่เราดูเว้ยแต่ถ้าจะให้ซ้ำแบบต่อเนื่องอ่ะเหมือนอย่างเราดูภาพยนตร์บางเรื่องที่เราชอบมากๆแล้วเราดูซ้ำได้แบบเฮ้ยวันนี้ดูพรุ่งนี้ดูอีกรอบนึงมันลืมดูอีกรอบนึงอ่ะ Watchmen สำหรับผมมันไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นแบบเฮ้ยวันนี้กูดูใช่ไหมกูไม่อยากจะซ้ำมันกูอยากจะเอาเวลาไปดูเรื่องอื่นแต่ชอบนะแต่ซักแบบเดือน2เดือนจะคิดถึงมันอีกแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยเอา Watchmen มาดูอีกรอบดีกว่าเว้ยเอ๊ะสำหรับผม Watchmen จะเป็นอย่างนี้ส่วนภาพยนตร์เก่าอีก2เรื่องครับเป็นผลพวงที่ผมจะต้องรีวิวหนังใหม่ของผู้กับคนนี้ที่จะเข้าในปี2019คือ M. Night Shyamalan ต้องถือว่าเป็นไตรภาคของ M. Night Shyamalan ครับ2เรื่องในไตรภาคของ M. Night Shyamalan ก็คือ Unbreakable และ Split ตอน Unbreakable อ่ะผมชอบส่วนตัวผมชอบเรื่องราวของ Unbreakable มากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าตัวพระเอกกับตัวโกงใน Unbreakable อ่ะมันเวทน้ำหนักกันพอดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้เชี่ยเลียวต้องย้อนไปหน้าตอนนั้นนะครับหน้าตอนที่ Unbreakable ฉายภาพยนตร์ที่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วเรียวขนาดเนี้ยมันแทบจะไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เชี่ยหน้าตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากกลับมาซ้ำดูตอนรีวิวเมื่อปี2019ปีที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยยังชอบอยู่เลยอะส่งผลต่อมาคือสปริตแม่งพลาดไม่ได้เอาจริงๆนะถ้าถามว่า Unbreakable ผมชอบอะไรผมชอบเนื้อเรื่องมันการเวทน้ำหนักบางอย่างการสร้างปมการอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนั้นน่ะดีแต่ผมชอบความบิวอัพและเอนเตอร์เทนในสปริตมากกว่าสีสันและจังหวะจากคนในภาพยนตร์เรื่องสปริตเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยครับดีเลยต้องบอกว่าภาพยนตร์สปริตเนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมชอบจังหวะมันอะแล้วในภาพยนตร์เรื่องสปริตเนี่ยเจมส์แมคคอวอยเล่นเอาไว้ดีมากต้องบอกว่าหนังเรื่องสปริตเนี่ยเหมือนเป็นภาพยนตร์ที่
มีพื้นที่ให้เจมส์แมคคาวอยปล่อยของได้อย่างเต็มที่อ่ะแล้วผมโคตรสนุกเลยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมกล้าพูดเลยนะว่าตัวละครดีๆนักแสดงนำดีๆแค่สักคนเดียวเนี่ยถ้ามันลงตัวนะกับกลิ่นไอต่างๆบรรยากาศถ้ามันลงตัวนะแม่งเส้นเรื่องอ่ะอ่อนกว่านี้ยังได้เลยยังสนุกเลยเพราะฉะนั้นสปริตเนี่ยผมชอบจังหวะจากคนและกลิ่นอายมากก่อนจะเข้า13ภาพยนตร์ที่ผมชื่นชอบเนี่ยต้องบอกก่อนผมกรุ๊ปอย่างนี้ครับกรุ๊ปแรกจะเป็นภาพยนตร์สุดประทับใจกรุ๊ปต่อมาจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรดีกรุ๊ปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปของภาพยนตร์ที่แบบมันโคตรจะรักเลยอ่ะมันโคตรจะรักเลยอ่ะบอกเลยภาพยนตร์ที่โคตรจะรักเนี่ยไม่ใช่ภาพยนตร์ที่10คะแนนเต็มเท่านั้นเว้ยเดี๋ยวไล่กันไปอ่ะกรุ๊ปแรกภาพยนตร์สุดประทับใจเกินภาพยนตร์2เรื่องของ M. Night Shyamalan มาแล้วนะครับก็ต้องพูดถึง Glass เลยภาพยนตร์ Glass มันเป็นผลพวงเว้ยเอาจริงๆ Glass เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ Split กับ Unbreakable เนี่ยผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นผมจะชอบเพราะว่าเฮ้ยเราชอบเนื้อเรื่องของ Unbreakableแล้วเราชอบสีสันบรรยากาศของ Split ตอนนั้นเราก็หวังว่ามันจะเล่าเรื่องเข้มข้นเหมือน Unbreakable ไหมจังหวะอาจจะไม่ต้องหวือหวามากหรือแบ่งจังหวะชัดเจนเลยเวลาเล่าพาร์ทของ Unbreakable ก็เป็นเหมือนภาพยนตร์ Unbreakable เลยตอนมาเล่าพาร์ทของ Split ก็สีสันจังหวะจากคนเป็นแบบ Split เลยเนี่ยมันก็จะมีโทนสีที่เขาเล่นอยู่ในเรื่องซึ่งดีแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะถ้าผมชอบอะ Split ผมโคตรชอบบรรยากาศมันเป็นรสเป็นกลิ่นที่ผมโอ้โหไม่ตรงมากตรงกับผมมากอะถูกใจมากผมก็เลยรู้สึกว่า Glass เนี่ยเราประทับใจไม่ถึงกับชื่นชอบนั้นหรอกประทับใจภาพยนตร์ต่อมาที่ผมประทับใจเลย Yesterday ภาพยนตร์ Yesterday เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องครับที่ผมประทับใจแต่แฟนหนังหลายๆคนเนี่ยที่เขาดูหนังเยอะเขาจะบอกว่าพี่มันเฉยๆนะมันมีหนังที่ดีกว่านั้นแต่สำหรับผมเนี่ยในปี2019นะหนังเรื่อง Yesterday ผมโอเคเพราะว่าหนังเรื่อง Yesterday เนี่ยพูดกันตามตรงตอนที่เขาออกเทรลเลอร์มาเนี่ยบิ๊กไอเดียมันโคตรน่าสนใจเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนลืมเดอะวิทเทิลยกเว้นพระเอกคนเดียวอันนี้ไม่ได้สปอยนะอันนี้คือแม่งเป็นประโยคที่เขาจั่วออกมาขายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเอ้ย Yesterday สำหรับผมเนี่ยประทับใจภาพยนตร์ต่อมาครับที่ผมประทับใจนะคือ Lambo Last BloodLambo Last Blood ต้องบอกว่าผมประทับใจตรงที่เขาเอา Lambo Last Bloodออกมาสร้างในแบบที่เขาไม่พยายามเป็นอะไรเลยนอกจากการพยายามเป็นตัวเองให้เข้มข้นที่สุดผมว่าภาพยนตร์สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอย่างไรคือเพอร์เฟคที่สำหรับผมนะเพอร์เฟคในความรู้สึกสำหรับคนทำและคนดูนะมีแค่อย่างเดียวคือไม่ต้องพยายามเป็นอะไรนอกจากเป็นตัวเองให้เข้มข้นที่สุด Lambo Last Blood เป็นตัวเองได้อย่างเข้มข้นที่สุดต่อมาครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้คลอเป็นหนังไอเค่หนึ่งเดียวที่ผมดูอ่ะในปี2019แล้วผมรู้สึกว่าหนังไอเค่เรื่องนี้เจ็บแม่เอาจริงๆหนังเรื่องคลอเนี่ยมันกว่าแลมโบ้ลาสบัตแบบประมาณ10เท่าอ่ะโอ้โหแม่งบิวอัพแบบแล้วเขาบิวอัพหนักภาพยนตร์หลายๆเรื่องครับที่เลือกแบบบิวอัพหนักๆเนี่ยแต่ผู้กำกับถ้าไม่รู้จังหวะถ้าไม่มีเซนส์ในเรื่องการบิวอัพอะไรแบบนี้มันจะดูเลอะเทอะและมันจะดูเยอะเกินไปช่วงท้ายๆของเรื่องเนี่ยถ้ามันบิ้วอัพหนักเกินไปอ่ะไอ้ที่คนดูจะรู้สึกถีบตัวออกมาจากหนังอ่ะแล้วจะรู้สึกอีเริ่มเบื่อเริ่มเลี่ยนเคยเป็นไหมหนังแบบบิ้วอัพหนักๆจนแบบกูเลี่ยนมึงพอได้แล้วแต่หนังเรื่องคลอเป็นภาพยนตร์ที่บิ้วอัพหนักยิ่งหนักกูยิ่งแบบเออแย่แล้วมันรู้สึกว่าเราดูคลอเหมือนดูมวยอ่ะแม่งยิ่งต่อยกันยิ่งชุลมุนยิ่งเอาอีกชุลมุนอีกอุ้ยเจ็บแม่จระเข้แล้วเอ้าจระเข้แล้วน้ำท่วมอีกเอ้าน้ำท่วมพายุมาเอ้าไอ้เหี้ยพายุมาปั๊บเอ้าไอ้เหี้ยสถานที่ปิดตายอีกเอาเข้าไปไอ้เหี้ยชะตากรรมมึงกูไม่ดูหนังกูสงสารพวกมึงชิบหายเลยอะไรเงี้ยเนี่ยแหละภาพยนตร์เรื่องคลอเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแม่งกูเต็มใจให้มึงพีคขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถามว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ผมถึงขนาดแบบโอ้โหโคตรดีหรือโคตรรักเนี่ยมันก็ยังไม่ได้นะครับภาพยนตร์อีกเรื่องที่อยู่ในโหมดของภาพยนตร์สุดประทับใจนะครับคือภาพยนตร์เรื่องมิสโซมามีหลายๆคนให้มิสโซมาเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่โคตรชอบแน่นอนแต่สำหรับผมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ประทับใจเพราะผมรู้สึกว่ามิสโซมาเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยดีนะผมชอบมากมันเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมอยากจะมีไว้ติดบ้านแหละ
แต่ถ้าถามว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่โคตรดีหรือโคตรรักเลยไหมเนี่ยไม่นะผมมองว่ามิโซมาเนี่ยยังขาดอยู่เอาจริงๆผมอยากให้มิโซมาเนี่ยดุกว่านี้ภาพยนตร์อีกเรื่องครับขอเป็นภาพยนตร์จากต่างประเทศอีกสักเรื่องนะครับคือ Exit เอาจริงๆภาพยนตร์เรื่อง Exit เนี่ยไม่ได้ถึงกับแบบเป็นภาพยนตร์ที่ดีเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ Exit กับ Rambo เนี่ยผมอยากจะให้เป็นกรณีศึกษาในมุมที่ว่าหนังสักเรื่องนึงอ่ะมันไม่ต้องพยายามที่จะแบบเพอร์เฟคขนาดนั้นก็ได้มันแค่ทำอะไรที่มันเป็นมึงอ่ะแล้วมันมีความสุขที่สุดอ่ะแล้วมันใช่มึงที่สุดอ่ะแล้วมึงขยี้สตาร์ทจากตรงนั้นเว้ยสตาร์ทจากตัวมึงมึงไม่ต้องพยายามที่จะเป็นเงาของมาร์ตินสกอร์เซซี่ไม่ต้องพยายามที่จะเป็นเงาของควินตินตารันติโน่ไม่ต้องพยายามที่จะเป็นเงาของสแตนลีย์คูบริกมึงไม่ต้องพยายามเป็นเงาของใครเลยมึงเป็นตัวของตัวเองแล้วภาพยนตร์เรื่องนั้นผลงานอันนั้นน่ะมันจะเป็นตัวมึงในแบบที่แบบไอ้เชี่ยไม่มีใครเป็นได้นอกจากตัวมึงเองเว้ยเนี่ย Exit กับ Last Blood เนี่ยมันเป็นมุมเนี่ยได้ถ้าถามว่าหนังสนุกที่ใครๆก็ดูได้อะ Rambo Last Blood กับ Exit ผมจะแนะนำ2เรื่องนี้ให้เขาดูเลยต่อมาครับมีภาพยนตร์สุดประทับใจ Where We Belong Where We Belong สำหรับผมเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมสนุกนะผมโอเคแต่สำหรับผมอะ Where We Belong อะมันนิ่งเกินไปผมไม่ได้รักมันถึงขั้นแบบโอ้ยวันนี้แวร์บีลองพรุ่งนี้อยากดูแวร์บีลองพลืนอยากดูแวร์บีลองอยากจะงัดแวร์บีลองมาดูทุกๆวันทุกๆวันกูสามารถตื่นเช้ามาดูแวร์บีลองได้วันละรอบอ่ะไม่ขนาดนั้นภาพยนตร์อย่างแวร์บีลองอ่ะดีแต่ไม่ใช่ภาพยนตร์แบบโคตรจะรักอ่ะไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกเรื่องนึงครับที่จัดอยู่ในกลุ่มของภาพยนตร์สุดประทับใจเท่านั้นของผมนะครับคือHow to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอเนี่ยก็ต้องบอกอีกครับว่าเป็นหนังของพี่เต๋อนะว่าคนที่สามารถคงคุณภาพในแบบพี่เต๋อได้ค่อนข้างดีและเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามที่จะทำให้หนังมันขายได้มากกว่าฟรีแลนซ์เนี่ยผมมองว่าเป็นทิศทางที่ผมชอบสุดท้ายแล้วมันก็เป็นภาพยนตร์ที่ส่งผลดีต่อคนดูและต่อคนทำและต่อปากท้องของทีมงานด้วยผมก็เลยมองว่าหนังอย่าง How to ทิ้งเนี่ยผมประทับใจและอีกอย่างนึงคือกลับมาจากดูหนัง How to ทิ้งเนี่ยพูดตามตรงนะผมฟังเพลงประกอบอะภาพยนตร์อะที่ The Toy ร้องอะผมฟังแม่งหลายรอบมากอะผมฟังแบบวนทั้งวันวนดิ่งอยู่กับเพลงนั้นวนอะไรเงี้ยแม่งอินเหมือนกันแต่ถามว่าเป็นภาพยนตร์ที่โคตรรักมั้ยพูดตามตรงเป็นกรณีเดียวกับWhere We Belongเลยครับว่าจังหวะจากคนแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่จังหวะจากคนในแบบที่แบบไอ้เหี้ยกูรักเอามาดูได้แบบวันละรอบไม่ใช่ยังไม่ใช่หนังที่โคตรรักนะครับลำดับต่อมาครับหนังที่โคตรดีสำหรับผมในปี2019ภาพยนตร์เรื่องแรกครับที่ผมจะให้เป็นหนังโคตรดีนะคือFord v Ferrari โคตรดีจริงๆมันไม่ใช่แค่ประทับใจแล้วอะมันโคตรจะดีเลยมึงไอ้เหี้ยใครที่ยังไม่ได้ดูหนัง Ford v Ferrari นะไปดูเลยเว้ยแล้วผมจะบอกอย่างนี้ถ้ามีใครที่ยังไม่ได้ดู Ford v Ferrari เพราะว่ากลัวเนื้อหามันจะกูเข้าไม่ถึงหรือเปล่ากูไม่ใช่คนรักรถไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถมากมายแล้วไอ้ธุรกิจของรถเนี่ยบางคนอาจจะยังจินตนาการไม่ออกหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันจะสนุกตรงไหนมันเป็นหนังรถแข่งเปล่า Ford V Ferrari ไม่ใช่แค่หนังรถแข่งครับมันเป็นสงครามของอุตสาหกรรมรถยักษ์ใหญ่ระหว่าง Ford กับ Ferrari คุณลองไปดูเองแล้วกันมันเป็นสงครามในทุกๆด้านนะครับทั้งสงครามเรื่องการแข่งขันรถมันเป็นเรื่องการแข่งรถอยู่แล้วสงครามทางธุรกิจและสงครามทางการแสดงด้วยไอ้เหี้ยใครพลาดนี่คือรีบไปดูเลยนะรีบหามาดูเลยนะไม่ดูแม่งตีเลยนะโคตรดี Ford v Ferrari ต้องดูภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับที่จัดอยู่ในกรุ๊ปโคตรดีสำหรับผมในปี2019ได้แก่ The Irish Man คนใหญ่ Irish โอ้โหอุ้ยโ
ขอเวลานิ่งแป๊บนึงพอพูดถึงหนังเรื่องนี้เจ็ดแปรมันแบบโอ้โหจะเข้มข้นไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเรามานั่งดูชีวิตคนแก่คนนึงที่แม่งวันสุดท้ายแม่งไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้วอ่ะไม่มีใครจริงๆอ่ะมันไม่มีใครถึงขั้นที่แบบวันที่กูตายอ่ะซื้อโลงศพกูก็ต้องไปเลือกโลงศพที่จะฝังตัวเองไอ้เหี้ยเป็นภาพยนตร์ที่พูดดีเทลต่างๆเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงคือแม่งต้องใช้คำว่าดีจริงๆไอ้เหี้ยอินแล้ว The Irishman นี่โอ้งานภาพงานถ่ายเจ็ดแม่ไอ้เหี้ยถ่ายฟิล์มด้วยโอ้ยแต่ยังไม่ถึงกับโคตรรักยังไม่ถึงกับโคตรรักเพราะว่าเอาจริงๆมันสนุกมากก็จริงแต่ The Irishman เนี่ยผมถือว่าโคตรดีเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมเอามานั่งดูนั่งศึกษาจังหวะจากโคนบิวอัพในบางจุดบางอย่างเท่านั้นเองแต่ถ้าถามว่าโคตรรักเนี่ยมันมีความรู้สึกส่วนตัวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ภาพยนตร์ที่โคตรรักครับภาพยนตร์อีกเรื่องนะครับที่จัดอยู่ในโหมดไอ้เหี้ยดีสำหรับผมนะมันโคตรดีThe Avengers Endgame ไอ้เหี้ย The Avengers Endgame นี่โคตรดีมันดีถึงขั้นที่ผมไม่เอาคะแนนมาให้เพราะว่าเอาจริงๆถ้าเอาคะแนนให้มันจะไม่ถึง10อ่ะสมมุติถ้าผมให้คะแนน Endgame อ่ะตอนนี้นะสมมุตินะให้คะแนนจริงๆนะ 7.5แต่เอาจริงผมไม่อยากให้คะแนนไงผมถึงบอกผมไม่อยากให้คะแนน Avengers Endgame เพราะว่า Avengers Endgame เนี่ยมันคุยกับต้องพูดว่ามันคุยกับคนที่แบบไอ้เหี้ยติดตาม Marvel มาตลอดอ่ะพูดว่าแฟนก็ได้เพราะเอาจริงๆถ้าถามว่าผมเป็นแฟน Marvel มั้ยก็ระดับนึงแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนบอยถึงขั้นที่แบบไอ้เหี้ยหลับหูหลับตาชอบอ่ะนะเพราะว่ามันก็มีหลายๆเรื่องที่กูก็เช็ดแม่ Marvel ทำเหี้ยอะไรเนี่ย ให้เด็กมาเลือกชุดให้พี่สิหนูแล้วมาเลือกสีนี้ไปเราไปพิทักษ์โลกด้วยสีเสื้อที่หนูเลือกกันไปเลยไอ้ชิ้นมึงเป็นพร้อมพับเกิลไงเนี่ยเอาเป็นว่า The Avengers Endgame เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมจัดอยู่ในโหมดของภาพยนตร์โคตรดีสำหรับผมเลยไอ้ชิ้นของโคตรดีไอ้ชิ้นร้องด้วยร้องไห้ให้มันด้วยที่ร้องนี่คือไม่ได้ร้องให้ไอรอนแมนแล้วนะคือร้องให้แบบเฮียเฟสต่อไปจะเป็นยังไงวะตอนนี้ลุ้น Marvel Fate ในเฟสที่กำลังจะถึงนี้นะลุ้นแค่ว่าจะพังไปเลยหรือจะปังแค่นั้นเองลุ้นแค่นั้นเองมาถึงกรุ๊ปที่แบบโคตรรักโคตรรักการที่ภาพยนตร์จะได้อยู่ในอันดับโคตรรักเนี่ยไม่ใช่10คะแนนแต่เป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันถูกจริตมันคือจังหวะจากคนในแบบที่ไอ้เหี้ยนี่แหละคือภาพยนตร์ที่ตื่นมาทุกเช้าอ่ะกูสามารถดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทุกเช้าทุกวันวันละรอบจริงตื่นเช้ามาปั๊บอึนๆถ้ายังไม่อยากลุกจากเตียงอ่ะกูสามารถเปิดภาพยนตร์เรื่องนั้นดูผลาญเวลาไปชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะได้แบบทุกเช้าอ่ะกูสามารถทำได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นภาพยนตร์โคตรรักเรื่องแรกก็คือเป็นภาพยนตร์การกำกับของจอร์แดนพีลเอาจริงๆภาพยนตร์อย่างเรื่อง Us เนี่ยสำหรับผมไม่ใช่ภาพยนตร์ที่แบบโอ้โหแม่งดีเพอร์เฟกต์อะไรมากถ้าเทียบกับภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องภายในปีนั้นนะครับแต่ผมโคตรรักเลยโคตรรักในบรรยากาศโคตรรักในวิธีการผูกปมคลายปมสำหรับผมนะ Us เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่จอร์แดนพีลเขาต้องการที่จะทดลองอัพสเกลความตลกสังเกตว่าภาพยนตร์เรื่อง Us เนี่ยเขาจะมีจังหวะที่ไล่1 2 3ในทุกๆอันอย่างเช่นว่าจะเล่นตลกเขาก็พยายามไล่ดีกรีความตลกค่อยๆแบบปูตลกแล้วค่อยๆไล่ค่อยๆไล่จนตบมุกจบมีฉากไล่ล่าฆ่ากันก็ค่อยๆไล่ดีกรีกันเข้ามาอะไรกันก่อนน่ะแบบอู้ๆอ่ะอู้ๆๆเหี้ยอะไรกันน่ะแล้วก็ค่อยๆวิ่งไล่สุดท้ายหนักจบแล้วเขาไปอย่างเงี้ยตลอดทั้งเรื่องแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแล้วดูแสงสีบรรยากาศดิผมโคตรชอบทั้งวิธีการเล่าทั้งบรรยากาศแสงสีดนตรีที่ใช้ก็ชอบไอ้เหี้ยมันไม่ต้องดีเดย์หรอกมันแค่มีคำเดียวคือกูชอบ
โคตรรักเลยอาร์ตผมโคตรรักเลยไอ้เหี้ยทุกวันนี้ยังแบบถ้ามีเวลาก็อยากจะดูมันซ้ำอีกสักหลายๆรอบอ่ะจริงไม่ได้เวอร์เชี่ยไม่ได้เวอร์ถ้ามีใครถามว่าผมเวอร์นะผมจะถามเลยมึงเคยมีหนังที่รักสักเรื่องป่ะล่ะนั่นแหละหนังเรื่องนั้นน่ะสำหรับกูคืออาร์ตภาพยนตร์โคตรรักเรื่องต่อมาก็คือโจ๊กเกอร์เหี้ยเอ้ยวาง iPad ก่อนเลยผมจัดอันดับไว้นะที่วาง iPad ก่อนเลยโอ้โจ๊กเกอร์เหี้ยเอ้ยโคตรรักเลยเชื่อไหมว่าหนังอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยทุกวันนี้ผมต้องเปิดดูสักฉากนึงอะใน YouTube มันจะมีการแคป1ซีเควนซ์บางทีเป็นซีเควนซ์ใหญ่ๆเลยเหตุการณ์นะเหตุการณ์นึงเลยในเรื่องหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละมันจะมีซีเควนซ์ซีนที่เต้นซีเควนซ์ที่วอลควินฟีนิกซ์วิ่งขึ้นรถไฟซีเควนซ์ที่อยู่กับโรเบิร์ตเดโนโรก็เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกจิตใจเราโหแม่เชื่อไหมอันนี้แม่งสาบานให้ตายห่าเลยทุกเช้านะผมต้องเปิดสักฉากนึงอะดูก่อนออกไปทำอะไรก็แล้วแต่ลุกขึ้นจากที่นอนปั๊บเปิดหนึ่งฉากดูก่อนเฮียแม่งรักชิบหายเลยอะแล้วเล่าเรื่องก็ดีวอลควินฟีนิกซ์แม่งก็ถ่ายทอดโจ๊กเกอร์ในแบบที่ตอดฟิลิปต้องการได้อย่างแบบโอ้โหผมต้องบอกอย่างนี้ไว้ว่ามันเป็นเหมือนวิธีการมองอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบความดีอะไรนะแต่เปรียบเทียบวิธีการมองของคนทำมันเป็นการมองในแบบที่ GTS เคยทำพี่มากพระโขนงอ่ะหนังแม่นาคเนี่ยมันมีมากี่มุมแล้วอ่ะมันมีมากี่มุมแล้วอ่ะแล้วนี่คืออีกมุมนึงแล้วเจ็ดแม่อ่ะหนังพี่มากอ่ะเราอาจจะไม่ได้เจ็ดแม่กับมันขนาดนี้แต่โจ๊กเกอร์นี่โอ้โหเฮ้ยโคตรรักเลยนี่จะเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดว่าโคตรรักให้กับมันในปี2019หลายๆคนอมยิ้มแล้วแต่อย่าเพิ่งปิดขอร้องเรามาฟินกันด้วยกันถ้าคุณพูดว่าคุณคือชาวหนอหนังแล้วเนี่ยมารับฟังความรักในหนังเรื่องนี้กับผมหน่อยหนังที่ผมโคตรจะรักเลยเรื่องสุดท้ายของปี2019ก็คือปาราไซต์เสียเอ้ยปาราไซต์โอ้โหบองจุนโฮเป็นหนังที่ผมอยากจะดูทุกวันน่ะวันละรอบวันละรอบวันละรอบไม่นี่ไม่ได้เวอร์ไม่ได้เวอร์ใครจะหาว่าผมเวอร์หาไปเลยพูดไปเลยกูรักของกูใครจะทำไมอ่ะเพราะผมรักหนังเรื่องนี้มากแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะดูแม่งทุกเช้าวันละรอบเลยแต่ดูไม่ได้เพราะหลังจากที่ผมดูปั๊บมันจะดิ่งมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าในนั้นน่ะเมสเซจที่เขาซ่อนไว้อ่ะไม่สปอยครับถ้าใครยังไม่ได้ดูไม่ต้องกลัวไม่สปอยสิ่งที่มันซ่อนไว้อ่ะเขาเสือกซ่อนไว้ในระดับที่ไอ้ที่กูเห็นหน้ากูเห็นหน้าไอ้เหี้ยเอ้ยมันโคตรจะดีเลยเต็ม10อ่ะไอ้เหี้ยถ้ามี11ให้11อ่ะมี12ให้12มี100ให้100อ่ะภาพยนตร์เรื่องนี้อ่ะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะมีแบบซักฉากนะแล้วอัดเป็นโปสเตอร์นะขนาด A3 นะใส่กรอบงามๆแล้วแขวนเอาไว้ถ้าถามว่าฉากนั้นน่ะคือฉากไหนผมอยากได้รูปห้องใต้ดินแล้วมีตัวละครตัวหนึ่งอยู่ในนั้นโอ้โหอันนี้ไม่สปอยบอกเลยถ้าคุณยังไม่ได้ดูอ่ะผมเชื่อว่าผมพูดแค่เนี้ยคุณก็ตามไม่ทันหนังหรอกลองไปดูก่อนนะลองไปดูก่อนเจ๋งไอ้เหี้ยเอ้ยปรสิตสัตว์จริงๆหนังที่โคตรรักเนี่ยเอามาทำแบบนี้ก็น่าจะเวิร์กนะรีแอคชั่นผมตอนนั่งดูอ่ะแล้วแม่งตัดประมวลแต่ช่วงที่แบบอารมณ์พีคๆอ่ะเอามาให้ทุกคนดูแบบสนุกๆอ่ะก็น่าจะเวิร์กนะแต่อันนี้เป็นความคิดฟุ้งๆเฉยๆนะไม่ได้คิดว่าจะทำหรือไม่ทำหรอกแต่แบบมันก็น่าจะสนุกดีเท่านั้นเองไอ้เหี้ยผมว่าเนี่ยก็คือทั้งหมดนะครับจริงๆไม่เกิน13เรื่องด้วยเพราะว่าในหนังที่ผมประทับใจอ่ะ
มันก็จะมีผมใส่ไปเกินไปด้วย13แต่ก็โดยประมาณครับภาพยนตร์เนี่ยที่ผมจัดอันดับเนี่ยผมก็แยกเป็นภาพยนตร์สุดประทับใจภาพยนตร์โคตรดีและภาพยนตร์โคตรรักเลยก็ใครมีภาพยนตร์ที่โคตรรักเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จัดเป็นกรุ๊ปๆอย่างนี้มาก็ได้แล้วลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเอาโคตรรักอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องจัดอันดับจะได้ไม่เครียดไงการเสพภาพยนตร์น่ะหรือบรรยากาศมานั่งคุยกันน่ะผมยังยืนยันคำเดิมว่าอยากจะให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ไอ้เหี้ยแม่งนั่งนะเบียร์กันคนละแก้วแล้วมาคุยกันน่ะไม่ต้องมาซีเรียสกับการแบบเฮ้ยหนังเรื่องไหนจะ1จะ2เอาเป็นว่าหนังที่พวกมึงรักอ่ะแชร์กันลงมามีเรื่องเหี้ยอะไรบ้างของผมมี3เรื่องที่โคตรรักนะ Ars Joker Parasite ไอ้เหี้ยโคตรรักเลยไม่ต้องมีเหตุผลส้นตีนอะไรทั้งนั้นบอกมาว่าที่โคตรรักในใจคุณมีเรื่องอะไรบ้างเรามาแชร์กันมาแชร์เหมือนเอาของรักของหวงมาแชร์กันอ่ะเฮียสามเรื่องนี้มันสุดจะบรรยายสับวันสับวันเหมือนแบบมีเมียสามคนแล้วเอ๊ะปาราไซจันนะจ๊ะโจ๊กเกอร์อังคารอาร์ตพุธแล้วพฤหัสปาราไซใหม่นะสุกโจ๊กเกอร์แล้วก็เสาอาร์ตแล้วก็สับวนไปวนไปวนไปวนอ่ะจบไปแล้วลองคอมเมนต์ดูครับว่าผมจัดแบ่งเป็นกรุ๊ปๆแบบเนี้ยดูเข้าท่าไหมดูโอเคหรือเปล่านะครับถ้าโอเคผมก็จะได้เก็บเป็นข้อมูลว่าอ่ะโอเคทิศทางที่ผมนำเสนอกับทุกๆคนเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนชื่นชอบไม่ใช่ว่าผมสนุกอยู่คนเดียวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการทำคลิปการทำผลงานทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องมองในตัวผมครึ่งนึงแล้วก็มองทุกคนครึ่งนึงด้วยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมไม่ได้มองว่าหนอนหนังคือผมคนเดียวผมมองว่าหนอนหนังคือสังคมหนอนหนังผมอยากจะสร้างวงสนทนาผมหาคนที่เทสเดียวกันน่ะแล้วมานั่งล้อมวงคุยกันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนอนหนังมันคือวงตรงนี้ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าเฮ้ยชื่นชอบไม่ชื่นชอบอย่างไรหรือว่าพี่จัดเป็น10อันดับดีกว่าแต่ถ้าจัดเป็น10อันดับเนี่ยแม่งเครียดกูเครียดแทบแบบจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าได้เลยนะ แล้วผมเชื่อว่าแม่งเดี๋ยวจะต้องมีปรากฏการณ์อะไรแบบนี้แน่ๆที่แบบไอ้เหี้ยหนังเรื่องไหนจะ1วะเนี่ยไอ้เหี้ยหนังเรื่องไหนจะ1เนี่ยParasite Joker The Irishman อุ้ยเครียดตายเลยดูหนังเราควรจะสนุกไม่ควรจะเครียดอย่างนี้เอาเป็นว่าลองดูครับว่าโอเคไหมนะครับกับวิธีการนำเสนอแบบนี้จากเป็นกรุ๊ปๆไปนะครับไล่ลำดับความชอบสุดท้ายก่อนจากกันไปครับทิ้งท้ายกันด้วยประโยคเหมือนเป็นสโลแกนของผมที่เอาไว้จบเทปกับทุกคนแล้วกันครับว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรดีหรือโคตรเหี้ยหรือคุณจะโคตรเกลียดหรือโคตรจะรักมันไม่ต้องไปเชื่อใครทั้งนั้นครับไปพิสูจน์เองภาพยนตร์คืองานศิลปะที่สร้างมาเพื่อให้คุณดูเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปฟังจากคนอื่นไปดูครับไปดูด้วยตาของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณอ้าเปล่า สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ